างด้านของรัฐมนตรีนะคะก็ได้บอกว่าการหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศอาเซียนผู้นำทุกประเทศค่ะก็บอกว่าขณะนี้นั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของอาเซียนเนื่องจากว่าประเทศไทยของเรานั้นมีเสถียรภาพนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในประเทศไทยด้วยส่วนเรื่องการลงทุนในโครงการรถไฟค่ะหลายประเทศก็บอกว่าสนใจนับว่าประเทศไทยเนื้อหอมนะคะไปอิตาลีมา 3-4 วันเนี่ยถูกถามเรื่องรถไฟทุกวันโดยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีประเทศในอาเซียนพร้อมที่จะสนับสนุนโดยบางประเทศก็บอกว่าพร้อมที่จะช่วยเรื่องงบประมาณอย่างประเทศญี่ปุ่นและจีนก็ให้ความสนใจบอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงค่ะซึ่งยืนยันว่าการเจรจานั้นต้องโปร่งใสและเปิดเผยด้วยสำหรับการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่10นี้นะคะก็เต็มคณะค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เสนอยุทธศาสตร์การดำเนินการ3ด้านหลักด้วยกันได้แก่การเพิ่มบทบาทความเป็นหุ้นส่วนระหว่างเอเชียยุโรปการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการขยายความตกลงการค้าเสรีเอเชียยุโรปนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโอกาสนี้ค่ะท่านนายกประยุทธ์นะคะก็ได้ชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของการขาดแคลนอาหารและพลังงานในอนาคตเนื่องมาจากว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่มีความรุนแรงมากขึ้นค่ะซึ่งก็ต้องร่วมกันในการรองรับด้วยส่วนปัญหาความขัดแย้งของโลกนะคะก็เกิดจากความเหลื่อมล้ำในความเป็นอยู่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันนำไปสู่การต่อสู้กันในการทำสงครามได้ถึงแม้ว่าจะเป็นสงครามที่จำกัดนะคะเกิดขึ้นในบางพื้นที่แต่ว่าสุดท้ายก็จำเป็นต้องใช้การเจรจาเข้ามาสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือพวกที่มีความคิดแบบสุดโต่งค่ะแต่ว่าประเทศไทยของเราไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องนี้เพราะว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้งกันส่วนปัญหาความขัดแย้งในไทยก็เกิดจากความยากจนความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันรวมถึงปัญหารายได้ไม่เพียงพอซึ่งรัฐบาลก็คงแก้ไขปัญหาไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่บอกว่าจะพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนก่อนสำหรับคนที่มีความคิดที่แตกต่างก็มีค่ะโดยขอให้ประเทศไทยนั้นกลับมาขออภัยค่ะสำหรับคนที่มีความคิดแตกต่างก็มีนะคะก็ขอให้คนพวกนี้กลับมาสู้คดีค่ะโดยยืนยันนะคะรัฐบาลนั้นจะให้ความเป็นธรรมพลเอกประยุทธ์บอกด้วยค่ะว่าเมื่อวานก็มีโอกาสได้นั่งข้างผู้นำสวิตกับอังกฤษนะคะทางอังกฤษฝากความห่วงใยค่ะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ2นักท่องเที่ยวที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยส่วนตัวพลเอกประยุทธ์ก็ได้เข้าชี้แจงว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่ดูแลคดีนี้อย่างเต็มที่มีรองนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคอยติดตามดูแลและรับผิดชอบคดีเป็นพิเศษนะคะซึ่งผู้นำอังกฤษก็เข้าใจมากขึ้นค่ะ